เรื่องหัวแตกพอดีเรื่องซ้ายแมวเรื่องซ้ายสมุนว้าวรับหนึ่งดอกซาบะ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 คิวคืนมาชุดคือเบี้ยวกระโปรงค่ะคือพี่บอยอ่ะเล่นขำมากตลกมากแล้วดูเลียวมากกับน้ำตานะคะก็นี่เป็นความประทับใจนะคะเพราะว่าฉากที่ทำให้คนขำหัวเราะได้อ่ะมันยากมากเป็นเคมีที่ลงตัวมากๆมีอยู่ฉากนึงเป็นฉากที่ผมอ่ะเริ่มที่จะฝึกใช่ไหมคือด้วยความที่เขาอ่ะเข้ามาอยู่ในแก๊งของพวกเราแล้วเริ่มมันต้องมาเป็นทีมสายลับเนี่ยเราก็เลยต้องฝึกสกิลสายลับให้เขาครับฝึกบงฝึกบูให้เขาอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีฉากที่เรามาฝึกวิธีการป้องกันตัวให้เขาซึ่งพอเล่นจริงคือผมอ่ะพอทุ่มปุ๊บเสร็จแล้วก็ค้างไว้จับเขาค้างไว้รอกลางอากาศเงี้ยสุดท้ายก็แบบเหมือนจะแกล้งเขาก็เลยปล่อยเขาลงนึกว่าเขาแบบมีหลักอยู่แต่ความจริงคือเขาไม่ได้มีหลักเขาแอคลงไปอย่างเงี้ยแล้วก็โอ๊ยน้ำตาลแบบอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกผิดไปสักพักนึงเลยอะไรเงี้ยต้องบอกว่าที่จริงพอรู้ว่าได้กลับมาเล่นกับปังอีกอ่ะมันก็สิ่งที่เกิดขึ้นอย่างแรกคือความสบายใจแล้วคือเขาตามทันแน่เขารู้จักเราดีนะฮะส่งอะไรไปเขารับได้ก็เหมือนที่บอกอ่ะไม่รู้พูดอะไรนั่นนี่นั่นรักน้องปังอยู่แล้วคอยให้กำลังใจตลอดเวลาใช่ถ้าไม่ใช่พี่ปั้นน่ะปังไม่เล่นออกมาไม่สุดขนาดนี้แน่นอนปังลองเล่นอย่างงี้สิอะไรอย่างเงี้ยแบบมันไม่พี่ว่าหามันไม่ต่างกันหรอกครับที่บอกว่าผมไปเล่นกับผู้หญิงคนอื่นนะแล้วผมแบบเรียบร้อยอะไรเงี้ยเวลาไปเล่นกับพระเอกคนอื่นผู้ชายคนอื่นก็เรียบร้อยเหมือนกันเขาชื่นชมกันหมดแหละคนอื่นนะพี่ก็ชื่นชมโอ้แต่พี่เนี่ยพี่แบบไม่รู้พี่ก็เล่นกันมาหลายแบบมากพีเรียดก็แล้วปัจจุบันก็นี่ตลกก็แล้วแต่หนูว่าเล่นได้แต่ตลกแล้วแหละตอนเนี้ยเล่นได้แต่ตลกแล้วแหละเริ่มซีนคงลำบากอ่ะแล้วมองหน้ากันแล้วแบบปากสั่นเลยเขาก็จะอย่างเงี้ยเพราะผมจะนิ่งไงเขาก็ไม่เคยเห็นภาพผมแบบมันไม่ชินอ่ะแล้วแบบคือในความนิ่งของเขาหนูรู้ในหัวเขาอ่ะคิดอะไรไม่รู้เป็นร้อยเป็นแปดเป็นพันแล้วอ่ะคิดอะไรคิดไม่ดีแน่นอนอ่ะอุ้ยเล่นพูดจามีบอกเลยฉากกระดังเนี่ยแหละมีคุณจะเห็นซีนจูบที่ไม่เหมือนที่ไหนโปรยไว้แค่นี้ไม่เหมือนที่ไหนจริงตอนอ่านยังอุ๊ยช็อกเฮ้ยก๊อดยังไงวะเนี่ยก็คือสถานที่มันไม่เป็นใจเท่าไหร่ด้วยแล้วก็แบบสถานการณ์มันค่อนข้างขับขันด้วยแต่ด้วยเทคนิคการจูบที่พิเศษแบบเนี้ยมันเป็นจูบแบบสายลับละกันเอาอย่างนี้ดีกว่าเป็นจูบแบบสายลับอยากให้ไปดูมากใช่ร้อนตัวอยากคนคิดเก่งมากเลยอ่ะที่คิดซีนจูบแบบเนี้ยก็ตลกดีค่ะก็เคยคุยกับก๊อตอยู่ว่าเฮ้ยเขาจะทำอย่างนี้กันจริงๆหรือว่าในชีวิตจริงแต่ก็ตอนอ่านก็แบบแต่ก็อาจจะมีก็ได้เพราะว่ามันมีความเป็นไปได้ที่จะทำแบบเนี้ยก็ได้แหละได้หมดอะไรก็เกิดขึ้นได้ในเรื่องนี้นะใช่นะฮะไปดูในละครเพราะมันมีบทเพลงที่ผมมีอย่าร้องเลยไปดูในละครเถอะยังไงเขาก็ไม่ตัดนะลูกยังไงก็ต้องออกปล่อยออกไปก็เลยอันนี้ก็คืออดีตลูกอุ้ยเหงื่อแตกเลยลูกเหงื่อแตกไม่ร้อนเลยไม่อยากจะซิมเปิลแซมเปิลให้ดูแต่มันก็แพงแต่มันก็เป็นฉากที่หนูประทับใจมากที่สุดนะถ้าบอกว่าฉากประทับใจพี่ก็ประทับใจฉากนั้นหนูตอบฉากนั้นเดี๋ยวพอออกไปมันก็คงจะตาตึงในสมองเธออีกนะฉากนั้นแบบคือมีความเป็นนางเอกน้อยที่สุดแล้วแหละแล้วก็แบบว่าตอนแรกเราก็กังวลว่าเขาจะเล่นหรือเปล่าเพราะเขาจะกล้าเล่นหรือเปล่าเพราะว่าเขาแบบว่าเขาห่วงสวยอะเขาห่วงสวยอะแต่เขาเล่นได้เขาเล่นดีด้วยผมขำขำหวังไงน้องสาวไวอะเป่าเบบี้ไหวเปล่าเนี่ยเอ้ไหวเปล่าเนี่ยไหวเอาไหวพี่เผาค่ะพี่เผา
ตอนนั้นกำลังอินมั้งกำลังสดอ่ะตัดออกให้หมดเลยนะอย่าคัดของผมทิ้งนะไม่แล้วมันก็มีความแบบมีดราม่ามีอะไรด้วยไงใช่มีดราม่าด้วยเหรอผ่านไปแล้วดราม่าไม่ใช่ในเรื่องอ๋อในเรื่องอ๋อมีฉากนี้ปลดใส่ด้านในตายแล้วอุ้ยฉันปลดเสื้อในเธอใช่ใช่เราได้ฉันลืมไปแล้วอ่ะฉันต้องไปเอาฟุตมาเก็บไว้แล้วจริงคือครั้งนึงเคยปลดเสื้อในปางแน่นะยิ่งกว่าเลิฟซี่นี่ยิ่งกว่าเลิฟซี่อีกมีพระเอกคนไหนเคยทำนะไม่มีภูมิใจนะภูมิใจพอมันเป็น3คู่อ่ะหนูว่ามันยากมากสำหรับเรื่องนี้มันเหมือนเอา3เรื่องมารวมกันนะใช่เพราะผมจะเห็นพี่เอแบบทำการบ้านทำหาพยายามหา reference มาในการแบบว่าให้มันเรื่องเราเรื่องคลิปกอสมันกลมที่สุดให้มันสนุกที่สุดอะไรเงี้ยครับแล้วส่วนเรื่องคิวเรื่องมุมภาพอะไรเงี้ยก็จะเห็นพี่เอแบบค่อนข้างกล้าที่จะทำในแบบที่พี่เอต้องการจริงๆอะไรโอ้โหละเอียดมากคือเราต้องแบบเคลียร์เมมเยอะๆอ่ะเวลาเรามากองถ่ายเราต้องเคลียร์เมมสมองรอไว้เลยเพราะว่าเขาจะมีการแบบว่าครีเอททุกสิ่งทุกอย่างให้เราทำแล้วก็ถ้าเราทำได้อย่างที่เขาแบบตั้งใจวางภาพไว้อะไรเงี้ยเวลาเรามาเช็คมอนิเตอร์ออกมาแล้วมันจะดูดีมากค่ะแล้วมันแบบสนุกมากแล้วเขาคิดทุกอย่างทุกการกระทำแม้กระทั่งจังหวะนิ้วมืออะไรเงี้ยคือพี่เอคุยทำกันบ้านเยอะมากนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเขาเล่นเป็นตัวละครทุกตัวเองได้เขาก็เล่นไปแล้วแหละเขามีความทุ่มเทค่ะเพราะว่าขนาดเขาแบบติดโควิดเนาะเขายังต้องแบบวิดีโอคอลมาเอ้ยเขาเรียกว่าอะไรนะซูมอ่ะซูมเรื่องนี้เป็นครั้งแรกเลยซูมกำกับถูกต้องน่าจะเป็นครั้งแรกของโลกแหละที่มีการแบบว่ากำกับโดยการซูมจากที่ครูเออยู่ที่บ้านอ่ะใช่แล้วเป็นซีนบูซีนใหญ่แต่ว่าทุกอย่างก็แบบเลิศออกมาเหมือนเดิมค่ะใช่เพราะว่าเขาแบบตรงนั้นหน่อยตรงนี้นี่หน่อยอะไรอย่างเงี้ยเชื่อว่าจะมีภาพสวยๆออกมาให้คนดูได้ดูเยอะมากเพราะเราถ่ายกันเยอะมากแต่ว่าตลกแน่ๆฮะมันเป็นคอมเมดี้เราก็หวังว่าแบบคนดูจะฮาอะไรอย่างเงี้ยถ้าคนดูแล้วมีความสุขเราก็มีความสุขนะที่เราทำไปทั้งหมดอ่ะใช่แต่จะบอกว่าสนุกมากค่ะภาค2มั้ยคะใช่ครับรอดูอยู่นะฮะรอดูอยู่ไม่แต่สนุกเรื่องนี้ครบค่อนข้างเป็นละครที่ครบรสดูง่ายครับผมว่าดูง่ายเพราะว่ามันเป็นเหมือนคอมเมดี้เนาะมันเนื้อเรื่องมันก็จะเป็นความแบบแอคชั่นผสมแบบมีดราม่าน้อยๆแต่ส่วนใหญ่เราเล่นกันนะมันคอมเมดี้จ๋ามากเอาเป็นแบบว่าคือมันเนื้อเรื่องมันด้วยความที่เป็นสายลับมีเรื่องอะไรให้สืบเยอะแยะมากมายก็เลยทำให้แบบเป็นละครที่ดูแล้วรู้สึกว่าแบบอยากติดตามตอนต่อไปเรื่อยๆอยากรู้ว่าตอนจบเนี่ยจะเป็นยังไงจะลงเอยยังไงคดีจะคลี่คลายยังไงอะไรเงี้ยค่ะแล้วเรื่องระหว่างทางเส้นเรื่องเนี้ยก็จะมีความสนุกสนานดราม่านิดหน่อยอย่างคู่พี่ปั้นจั่นกับพี่ปรางคู่นั้นเขาก็จะดราม่าเยอะนิดนึงของเราก็จะเป็นแบบตลกฮาๆกวนๆไปแบบของพี่น้ำตาลก็จะเป็นแบบกุ๊กกิ๊กน่ารักเฮฮาโรแมนติกอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่บอยพี่ป้าก๊อตใครหล่อสุดอุ้ยตอบยากพูดได้ดีพูดได้ดีสำหรับหนูก็ต้องพี่อยู่แล้วสำหรับหนูก็ต้องพี่อยู่แล้วค่ะนี่แล้วสำหรับพี่สำหรับพี่ก็ต้องเป็นน้องปานอยู่แล้วค่ะบีบปากกูพูดเลยครับพี่หล่อไหมหล่อมากหนูสวยไหมสวยมากจ้ะสบตาด้วยเวลาพูดเลยอยากจะบอกเลยว่าทั้ง3คู่เนี่ยแบบไม่มีใครแบบด้อยไปกว่ากันเลยแล้วก็สนุกครบรสมากถ้าเป็นอาหารนี่ก็คือแบบปรุงรสชาติมาแบบอร่อยแล้วก็แบบมีแต่วัตถุดิบดีๆทั้งนั้นเลยก็ฝากด้วยนะคะสนุกครบรสแน่นอนดูได้ทั้งครอบครัวค่ะดูแล้วไม่ต้องคิดอะไรเยอะครับเบาสมองนะครับมาคลายเครียดครับกับละครเรื่องนี้สายลับดิฟลอสถ้ากูเป็นตำรวจต้องคอยก้มหัวถึงจะทำให้มันไม่มีจริงไม่เป็นดีกว่าคนนี้ของจริงเรื่องการบล็อกหน้าแปลงโฉมสุดท้ายก็ต้องถือมือบลารีบิวตี้บล็อกเกอร์จนได้นี่ผมต้องเรียนด้วยเหรอคุณป๊อตเหรอดูกระจกเลยสวยป่ะพี่ทำงานเก่าสอนเรื่องนี้ด้วยเหรอคะเนี่ยระวังตัวด้วยนะคุณนายก็ระวังตัวด้วยเหมือนกันนะเฮ้ยหลักฐานหาหลักฐานระวังถ้าคุณตกอยู่ในอันตรายคุณต้องขอความช่วยเหลือทันทีนายก็จะไปช่วยฉันอยู่แล้วสายลับลิปกลอสเริ่ม
28ตุลาคมนี้